สวัสดีครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆกับสินค้าของ Lazada อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็สั่งตัวไมค์แซมสันนะฮะที่เป็น Go My Direct นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมค์ USBก็เพื่อนๆถามหลายคนถามว่าใช้ไมค์อะไรดีเวลาทำคลิปนะครับจริงๆเนี่ยผมใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็ไมค์ที่ใช้ปกติเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไมค์ลาวาเลียก็คือตอนนี้ผมใส่ติดเสื้ออยู่แหละแล้วตัวนี้ก็เคยทำรีวิวเป็นไลฟ์แกะกล่องไปให้ดูแล้วนะครับก็เป็นของยี่ห้อ AirPatcher นะฮะก็สั่งจาก Lazada เหมือนกันตัวนึงประมาณ 1,600 บาทนะสั่งมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยทำคลิปใหม่ๆนะครับตัวนี้ผมสั่งมาก่อนหน้านานมากๆครับก็ตั้งแต่สมัยที่ทำคลิปสอนในตลาดปัญญาในยูเรมี่นะครับในสกิลเรนนะก็ตอนนั้นทำคลิปก็คือใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยในการอัดแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ USB เนี่ยต่อพูดตรงๆซึ่งคลิปทุกวันนี้เวลาผมอัดตอนใช้แอปพลิเคชันนะก็จะใช้ไมค์ตัวนี้สังเกตว่าเสียงจะไม่เหมือนกับตอนที่ผมพูดผ่านกล้องนะอ่ะมาดูครับไมค์ตัวนี้เนี่ยก็ยี่ห้อ Samsung เนี่ยผมก็ใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะสมัยก่อนก็เป็นใช้คอนเดนเซอร์ตัวใหญ่ของเขาตอนนี้ก็มาเหลือเป็นไมค์ USB เล็กๆแบบนี้แล้วนะครับก็อย่างนี้เลยหน้าตาเล็กๆนะครับมีด้านหนึ่งสีขาวด้านหนึ่งสีดำซึ่งเสียงเนี่ยเขาจะเข้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวต่อ USB สามารถเลื่อนตรงนี้ครับแล้วก็เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะฮะก็ขนาดเล็กกระทัดรัดครับพกพาสะดวกนะฮะเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยทำงานตรงนี้ก็จะมีไฟขึ้นมานะครับมีไฟขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งเสียบเข้าไปเนี่ยซอฟต์แวร์ก็จะอัปโหลดเข้าไปในเครื่องเลยก็คือมีตัดเสียงกวนรบกวนให้ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าถือว่าเสียงดีมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะตอนนี้ใช้งานมาประมาณ1ปีละนะครับสภาพก็ยังดูดีแล้วก็สวยงามอยู่เลยก็มาพร้อมกล่องกันกระแทกแบบนี้ที่สำคัญไมค์พวกนี้ครับเราอย่าทำตกนะเพราะว่าถ้าทำตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียนะครับก็ลองซื้อไปใช้กันดูครับผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะของ Lazada ครับก็ไปสั่งได้ตอนนี้ราคาเหลือแค่ตัวละ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสมัยผมซื้อเนี่ยประมาณ 1,600 นะ 1,600 นานมาละนะครับปีที่แล้วครับตอนนี้เหลือแค่ 1,000 นิดๆเองนะครับเพื่อนๆที่ทำแคสเกนทำรีวิวเนี่ยผมแนะนำเลยนะไม่ต้องไปหาไมค์อื่นตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆจริงๆนะครับเสียงดีมากนะก็ลองดูครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าเสียงเนี่ยเวลาใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับผมก็ใช้ไมค์ของหน้าโน้ตบุ๊กเนี่ยแหละที่เป็น MacBook Pro ของผมนะครับอัดนะฮะก็จะเป็น built-in ไมค์ครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้ผมก็เอาไมค์ Samsung เสียบเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวลบเสียง noise นะฮะเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับมานะครับผมก็เปิดตัว Digital Noise Reduction นะครับซึ่งเป็นตัวตัดเสียงรบกวนรอบๆด้วยนะฮะก็เราจะได้เสียงแบบนี้ครับก็จะเป็นเสียงปกติเนี่ยแหละครับที่ผมอัดคลิปให้เพื่อนๆฟังนั่นเองครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำพบกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ได้ครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์ครับและคลิปอื่นๆตามใจผมครับขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย